คุณลูกุ๊กนะครับสู่ประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ผมแจ็คไรเดอร์ครับและล่ามกิตติภาษาของผมนะครับเพื่อนผมเองคุณจูคอนยองนะครับผมวันนี้เทพเกียรติโอชิโกเซซาชิอาโมะฮันยองตริบดาว้าสวัสดีครับน้องลูกุ๊กมาแล้วแน่นอนเหลือเกินพวกเราคงรู้สึกเหมือนกันที่เขาได้กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะทำให้บรรยากาศเหมือนเขาได้กลับบ้านเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นต้อนรับเขาด้วยการนั่งก่อนดีกว่าถ้ามาบ้านเราเนาะพยัญชนะจะหนีเนี่ยสำหรับพิจารณาเชิญครับเชิญครับนะฮะนี่คือแฟนมิตรนะครับFriday Night in Bangkok นะครับของคุณคิมยงกุ๊กนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นอยากให้คุณยงกุ๊กได้ทักทายแฟนๆอย่างเป็นทางการสักครั้งหนึ่งครับคุณท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เที่ยวเพื่อนผู้ใดเนี่ยคงชิมจะมีสารพัดกระดิ่งสุดละบายตายจิกันเด้同志永固卡ไม่ได้เจอกันนานอู้ดันมาเลยนะครับแฟนๆก็ไม่ได้เจอคุณยงกุ๊กนานแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เองเนี่ยนะครับแฟนๆก็เลยแห่กันไปต้อนรับที่สนามบินเมื่อคืนที่ผ่านมามีใครไปบ้างครับผมขอดูหน่อยจริงๆว่าเราชอบกันจริงรู้สึกยังไงบ้างครับที่เห็นแฟนๆไปต้อนรับที่สนามบินเพื่อนผู้ดี공에마중나오신걸보셨을때소감이어떠셨어요진짜오랜만에이렇게딱왔는데역시그때처럼이렇게막반겨주시더니까기분이너무좋았어요ก็รู้สึกอารมณ์ดีมากๆรู้สึกดีมากๆนะครับเพราะว่าไม่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันสักพักนึงแต่ว่ากลับมาเนี่ยก็ให้การต้อนรับเหมือนครั้งที่แล้วเลยครับขอบคุณก็เลยรู้สึกขอบคุณครับบอกคุณยงคุกด้วยว่าไม่แตกต่างขนาดความสูงบนหัวผมเนี่ยผมใช้ไม้บรรทัดวัดเลยนะฮะว่าต้องเอาเหมือนคราวที่แล้วที่เจอเขาเลยฉะนั้นผมก็ต้องกระชายอย่างว่าโอ้เนี่ยโนปิโนอิปโนเอชาโร่เซกาจูโน่ครับไปต่อจากกันนะคราวที่แล้วเป็นโปรเจกต์เป็นวงคราวนี้กลับมาในฐานะนักร้องเดี่ยวคุณยงคุกแค่ชั้นต่อแค่ชั้นครับยังไม่ได้เดี๋ยวนะโอเคครับเราบอกแล้วว่าเราจะทำให้เขาเหมือนรู้สึกกลับบ้านชิเบโอชินกินเชิญนะชิเบโอชินกินเชิญเพราะฉะนั้นฟอร์นิเจอร์ในบ้านเจ้าของบ้านต้องดูแลใช่ไหมครับเนี่ยข้าวตุ๋นที่จอดนะฮะจะถามเพราะว่าคือคราวที่แล้วเป็นโปรเจกต์เป็นวงใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยต้องกลับมาในฐานะของศิลปินเดี่ยวรู้สึกอย่างไรบ้างคือ지난번에오셨을때는이렇게다른멤버들과같이오셨는데이번에는혼자오셨는데소감이어떠세요굉장히혼자다보니까또혼자이렇게막다니다보니까너무긴장한거는역시더긴장하더라고요이해서빨리만나이마혼자오면ความตื่นเต้นก็ตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมเลยครับเนี่ย항상팬미팅할때마다똑같았어요여기저기다릴때진짜긴장해서죽을것같아요ก็เป็นทุกครั้งเลยครับเวลาที่มีแฟนมีติ้งเนี่ยเวลาที่สแตนด์บายอยู่ข้างเวทีตอนที่จะขึ้นเวทีเนี่ยตื่นเต้นจะตายเลยครับ이렇게얘기를나누다보면가끔씩은막긴장해서손이막저릴때도있는데지금괜찮아요방티브라유물티브라풀고이런다니무니비그때좀차ครับแต่ว่าตอนนี้โอเคอยู่ไหนขอดูมือเสร็จครับก็จะชาใช่ไหมทุกมาที่ฉันจริงๆแล้วก็แค่ชาตอนนี้โอเคครับถ้าคนไทยเวลาดูชาเขาต้องนวดให้หายชาเทโก้เนี่ยจะคนชอลิเมียวจะมาสักทีเลยจ้ะยินดีครับยินดีครับได้แล้วโอเคพูดถึงคราวที่แล้วหน่อยเนาะเหมือนลำลึกความหลังกันนิดนึงมีอะไรเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจบ้างสำหรับการเดินทางมาครั้งที่แล้วแต่ชีวิตก็ได้โชคกันตลอดเลยผมว่าคงจะคือแต่ตอนนี้คิดว่าจะนั่งตัวเองได้ไหม태국에왔을때그안무연습을해야돼서어떤연습실에갔는데거기서되게맛있는음식을먹었어요그게먹바이뻑카이에네그래서그때태국음식은먹바이뻑컬리짱이다라고기억인상에남아요기억에남아서
네 그게 가장 인상적인 것 같아요. 그 특히 유네 컨텐츠 자리 ยัง อยู่ใน ความ ทรง จํา เนี่ย ก็ คือ ครั้ง ที่ แล้ว เนี่ย มีการที่ต้องไปซ้อมเต้นที่สตูดิโอซ้อมเต้นเนี่ยนะครับห้องซ้อมแล้วทีเนี้ยตอนที่ไปห้องซ้อมแล้วเนี่ยก็ได้กินอาหารไทยกินอาหารแล้วก็อาหารตอนนั้นที่ออกมาเนี่ยคือปูผัดกะหรี่แล้วก็อร่อยมากแล้วก็นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอาหารไทยต้องปูผัดกะหรี่그래서제가이제한국에돌아와서태국음식점을찾아서그걸일부러시켜서먹은적이두번이나있었어요และผมกับเกาหลีไปก็เลยจงใจไปร้านอาหารไทยและสั่งปูผัดผงกะหรี่ถึง2ครั้งด้วยกันครับแต่ยังไงก็แล้วแต่กินที่เมืองไทยเจ๋งที่สุดครับดังนั้นฝากบอกแทนแฟนเลยนะครับว่าคราวหลังไม่ต้องมาร้องเพลงก็ได้มาแค่กินอาหารไทยกับพวกเราก็ได้ถามคนไหนเนอะ그노래하러오시지말고그냥뭐파볶아리먹으러오세요저저다음날저저팬미팅랑시푸드가나가고다음에는그해산물식당에서팬미팅을열게요아좋아요아네저저도좋고다좋고아뭔가네뭔가차오고내가차오กลับมาถึงเรื่องของอัลบั้มนี้บ้าง Friday Night นะฮะอยากให้เขาเล่าที่มาที่ไปสักนิดหนึ่งแล้วก็รู้ถึงเรื่องของชื่อด้วยคือ Friday and Night กับตัวอัลบั้มในชื่อเองก็ด้วยแต่อีอัลบั้มในชื่อเองมีความหมายอะไรบ้างแล้วก็ตัวอีอัลบั้มในความหมายเราจะจะได้ยินจุดเปลี่ยนแปลงอ่ะอีบันอัลบั้มนั้นเจ้าก็처음으로솔로넣는อัลบั้มอีกที่มันเนี่ยโตโตรังใช้มันเนื้อเพลงที่เราโม้น그런곡그런앨범인것같아요อัลบั้มนี้เนี่ยเป็นอัลบั้มแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวของผมเนี่ยเพราะฉะนั้นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มนี้ก็เป็นเพลงที่เหมาะกับสไตล์ของผมเองนะครับเป็นเรื่องของสไตล์แล้วเรื่องชื่อล่ะครับทำไมถึงเรื่องใช้ชื่อนี้คือถ้าพี่ว่าคือ이름은왜 Friday and Night 로정하셨는지저저도모르겠어요고백사합니다비슷해요왜죠난가생각จริงๆแล้วแปลเป็นภาษาไทยว่าผมขอเก็บไว้เป็นความลับครับพี่มีแบบพี่มีดีกว่าเออคือไกด์คือก็คือ노래받을때작곡가님께서이게노래제목을임시로가이드곡만들었는데그때 Friday and Night 였을거예요그래서그제목에맞춰서가사를쓴거예요ตอนที่ได้เพลงเป็นเพลงไกด์คือก่อนที่จะเป็นเพลงจริงที่จะอัดกันเนี่ยก็ได้เพลงไกด์มาแล้วก็ผู้ที่เขียนเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อชั่วคราวว่า Friday and Night แล้วก็คงจะเป็นอัลบั้มที่ให้มาสอดคล้องกับเพลงในอัลบั้มแต่เพลงนั้นความลับถูกเปิดเผยแล้วนะครับคือสักทีพี่มีเดียคุณยังไอ้พี่มีเดียนี่นะมันไม่ใช่ซ้อนจะบอกเลยไม่รู้จริงๆครับในอัลบั้มนี้มีเพลงไหนที่ชอบที่สุดครับที่ดูชอบเพลงไหนที่สุดคือทำไมอัลบั้มแรกชอบ가장개인적으로좋아하시는곡아아항상어디가나이렇게물어보더라고요저는다좋은데아너무불고기야진짜요ไปบอกว่าไปไหนก็ถามคำถามนี้ตลอดเลยครับจริงก็ชอบเพลงทุกคนบอกว่าชอบไหมทุกคนชอบเพลงอะไรกันครับ Universe ถ้าชอบชอบหมดเลยนะครับก็งั้นฉันจะ Universe เลยครับงั้นผมขอตอบว่า Universe ได้ครับถามที่พวกเราชอบการเตรียมอัลบั้มนี้มีบรรยากาศความสนุกสนานอะไรบ้างอีบอนเดลโบเมอร์ชาวทัชชิมิโอซอฟชิเชมินตอนอีริดาโรจิพิสูจน์ได้สักไหม아그뮤비찍을때자동차운전하는게있었는데저는그때면허증이없어서운전한척했었어요 네아운전하고싶었어요저는이제มันจะมีมิวสิกวิดีโอการก็ในมิวสิกวิดีโอเนี่ยมีฉากที่ผมจะต้องขับรถแต่เนื่องจากว่าตัวผมยังไม่มีใบขับขี่ครับก็เลยทำเป็นแอคขับรถไปอะไรคือ time table คือ봤을때운전하는게있다보니까살짝운전하다가되게재밌어했는데아실제로는면허증이없어서그냥운전한척만했었어요ตอนที่ได้บท MV มาเนี่ยเห็นว่ามีที่ต้องแสดงขับรถด้วยก็เลยเฮ้ยได้ขับรถด้วยแต่ว่าพอความเป็นจริงเนี่ยเนื่องจากไม่มีใบขับขี่นะครับก็เลยแค่ได้แค่แอคขับรถไปกันรู้สึกยังไงบ้างที่ได้แอคขนาดนั้นครับรู้สึกไงบ้างครับเขาทำเนี่ยประตูจนกระทั่งช็อกทั้งก้อยเดียวสกอมโนตัสเสียอ่ะ이렇게연기를해야되는데되게부끄러운거예요
막 슬픈 척 운전하면 슬플 척 하는데 부끄러운 거예요. 그래서 아 되게 슬픈 척을 했는데 그냥 앉아서 멍 때리는 그런 카메라 그런 신이 나왔더라고요. 그 직접 이런 말들 차 피똥 가볼라고 액 남자들 싸우기도 해. แต่ว่าเศร้าแล้วก็ จริงก็ขับรถแต่พอภาพที่ออกมาในมิวสิกวิดีโอจริงๆก็คือนั่งเหมือนนั่งเฉยๆแต่จริงๆต้องเศร้าโอ้เล่นซุปเปอร์เดนเดนอาจจะเป็นสไตล์เศร้าอินกงนึงหรือจุดเดือดเลยก็เลยต้องเตรียมน้ำตาเทียมกันเลยทีเดียวว้าแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้เพราะอาย เมื่อกี้ยกบอกว่าไอ้ที่บอกว่าขับรถแล้วก็ต้องเศร้าไปด้วยเนี่ยแต่ว่าจริงๆรู้ความเป็นจริงก็คือรู้สึกอายมากกว่าเกือบได้เห็นฉากร้องไห้แล้วอู้นึกจำเลยพูดสุดสุดคนนึงเลยก็เฉยใช่ครับพูดสุดสุดคนนึงเนี่ยเกือบครับถ้าเกิดว่าเป็นของไทยนะครับเราไม่มีน้ำตาเทียมเราอาจจะใช้เป็นหอมใหญ่ที่ก็จะเป็นคนนึงยุ่งงงเลยอ่ะบอกว่าอย่างนั้น นะฮะตอนที่ผมแสดงละครเนี่ยนะครับมีทีมงานเนี่ยทำน้ำตาเทียมหายก็เอาหอมใหญ่มาอังอองแอนอองแอนนะครับเอฟซีก็ร้องไห้เอฟซีก็ ดราม่าซีรีส์때봤는데 인공눈물을 스텝이 잃어버려가지고 양탈을 가지고 이렇게 아 괴로웠겠어요? 오 혼자 털어만 나도 올래 ทำเรื่องความลับละครไทยไปดีกว่านะฮะ ผมว่าตอนนี้เราเปิดโอกาสให้กับแฟนๆได้ถามบ้างดีไหมแล้วอีกวันนึงเนี่ยแฟนๆ들에게 질문 달아볼게요. นะฮะเรามีคำถามจากแฟนๆครับฝากผ่านโพสต์อินของเรามา 예, 그 질문을 포스트 통해서 받아왔습니다. 네. 아, 제컷. 네. 끝말려요, 네. จำได้ใช่ไหมครับว่าของใครลุ้นกันนะครับเพ่งกันเข้ามานะครับ เอาละครับจากคุณสมยศทั้งหมดนี้คือสิ่งที่แฟนๆเขียนขึ้นมาครับนี่โบ้ทุกคนสามารถเลือกสิ่งที่เขาชอบได้เลยวันนี้นี่มาเป็นทีมก็อาโมก็นักโป้ชิมาเลยครับผมจะเป็นผมเออเทโกะบอลหรือเปล่าเกี่ยวกับใครครับเทโกะโมรุนิสังเทโรอาโมก็นักคอลลาบอร์เกี่ยวแบบผมไม่รู้เรื่องเลยครับจะขอส่งเรื่องเลยครับ โอ้ยก็ยอมตึ้ง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 ตึ
기술적인 부분이 필요한 것 같아요. 기술적인 부분이. 그거뭐니하 이렇습니다. 또คนเขียนเนี่ย ซึ่ง 사람이 เขาเข้าไปหาซื้อยงคุปใน Lazada ปรากฏเขาหาไม่เจอฮะเลยอยากให้คุณยงคุปเนี่ยช่วยไกด์เขาหน่อยว่าอยากมียงคุปเป็นของตัวเองต้องทำยังไงดี ครับคุณเรียบเรียงก่อนเดี๋ยวผมต้องอ่านอีกแล้วคือ 태국에 라자다라는 지마켓 같은 그런 사이트 쇼핑 사이트가 있어요. 그래서 태국 얘기하는데 그래서 그 라자다를 지마켓 대체할게요. 내가 영국시의 CD를 지마켓에서 구하려고 하는데 없더라. 그래서 내가 영국을 내 것으로 사고 싶으면 어떻게 해야 되냐. 영국기를 내 것으로 사고 싶으면 아 제가 오늘 올 이름 뭐라고요? 라자다. 라자다? 네. 아 제가 그러면 오늘 밤에 가서 라자다에 저를 이렇게 올릴게요. 난 네 몸짜빠이 리치시고 몸에 나의 쇼핑 라자다. ไม่ต้องลดราคาเพราะว่าราคาเต็มก็แย่งกันซื้อแล้ว대신 할인은 하지 마세요. 할인은 디스카운트는 하지 마세요. 야, 너는 아니에요. 왜냐면 저가도 지금 많은 분들이 서로 살려고 할 것 같아요. 아 어떡하지? 판매 갈비.
มาที่เอ๊ะสนชักสนทำเนียมงั้นเอาไปลำดับละกันครับใครได้มาก่อนได้ก่อนเออเอาละเดี๋ยวที่ไปจอดรออยู่แย่อยู่ในลักษณะไม่มีนะไม่มีไม่มีตรงนั้นเป็นระบบมาถึงคำถามต่อไปดีกว่าครับคำที่หมายเขายังเลือกภาษาไทยเหมือนเดิมไหมฮะอาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษภาษาของไหนครับอ๋อคำบ่นถึงได้บอกกันแล้วผมขออีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับว้าYes โอเคครับภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งนะฮะให้กูก่อนเลยนะเขาบอกว่าทูยงกุกยงกุกเย้ขอบคุณมากนะผมโมที่มาหาพวกเราอูดิมันน่าระหว่าจะชอบอยากให้กุกเต้นเซ็กซี่ดูหน่อยอูดิยงกุกนะเซ็กซี่เต้นสิบเอ็ดเจ้เดี๋ยวที่สำคัญครับชุมยอดกว่าเลยเขาลงชื่อว่าอีเดมี่คนนกปัดนั่นหมายความว่าในขณะที่คุณโยกุเต้นเขาจะไม่ได้ดูซึ่งถ้าเราอีเดมี่เที่ยวหมดกวนฉันละเที่ยวหมดกวนฉันละโอ้คุณพี่กับผมคุณปัดคุณดิเซมอยู่ไหนอะครับอยู่หน้างานเพราะอันนี้เขาเขียนตั้งแต่หน้างานอาจจะอัพเดทเสมอไว้ได้ไหมครับพวกเราได้ดูอ่ะโอ้โหน่าสงสารโอเคเชิญครับจ้าคุณสมิง같아요원래귀여움으로가려고했는데지금섹시가서다해가지고 아나갑자감사합니다마이크다음질문보여주세요오아แล้วแต่คุณโยกุจะเลือกโยกุตั้งแต่โอ้โหโอ้โหชิมเต็มสุดรอบนี้โหดทุกไปนี่มันจะชุดร้านนั่งก็โกงเลยครั้งนี้ผมจะขอเลือกที่ผมขายของอันเดียวกันไม่ได้แล้วไม่ได้กันครับกลัว네직접읽어주시면되겠습니다뭐가너였다면노래주세요초심을돌아가서영국에대한노래죠영국러브행너였다면해판널여기뭐가또잠깐뺄수사파트장은나도안해요영국에왜너에게이렇게어려운지너였다면어쩔것같아이런미친날들이내하루가되면말야너도나도혼자부서져본다면알게높게잡은것같아요무슨건대장기소미라고봄라운드탑탑송씨는나무라고좋은거야좋은거야ต่อไปคุณโยกุจะเหนื่อยเป็นคำถามสุดท้ายนะครับผมครับท่านเนี่ยโยกุชิกะมาจิมะเหนื่อยมากนะเออตรงนี้ครับตรงนี้어제가세번뽑았으니까한번아무거나불러주세요나봄려고3퍼라네려고퍼나이해퍼는해봄마아니봄려고이거 MC 가요한번뽑았어요답변해봄마오오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 
โอเคครับผมเอาวันนี้ครับเหมาะกับหน้าตาผมมากคำถามนี้이질문은 MC 얼굴과너무어울리는질문입니다เขาถามว่า질문은ช่วงนี้ช่วงนี้เอาช่วงนี้นะ요즘이요최근요즘ช่วงนี้ก็จะกินน้ำ와이거는개인기네개인기 โอเคครับนะครับก็ทำได้นะครับนี่คือความสามารถพิเศษเดี๋ยวเราลองดูนะครับมันยากจริงๆนะฮะลองไปหาขวดแล้วก็อันยากชมมาโหลดูหมดเขาถามมาช่วงนี้ชิคกี้พายคุณโยกุชอบกินอะไรเป็นพิเศษเขาอยากจะทำกับข้าวให้กิน내가해주고싶은데최근에요즘에무엇을먹고싶은지먹고싶은거디야긴아하차나이거라아무음식이나어느나라음식이나어저는계속말했지만너보고요다할거예요바나나가아무말해도할거예요내가보고홍차로고심해가진짜예요찡찡그래서타카우나เราจัดแฟนมีตที่ร้านอาหารซีฟู้ดได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าจังหวะหลุดท้าวเนี่ยเฮซันมูลชิตังเนี่ยส์우리팬미팅열어도되죠아저는정말하고싶죠그렇게봉양진감너무좋죠ดีมากครับเอาละครับและนี่คือคำถามจากแฟนๆเย้เป็นไงความสามารถโอเคนะฮะเราคุยกันมาตรงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวให้คุณลงไปอ่านข้างล่างต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับนะฮะในโปรเจกต์ของเขาเนี่ยมีเพลงเพราะๆอีกหลายเพลงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขอคืนเวทีนี้เพื่อที่จะฟังเพลงที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้และถ้าพร้อมแล้วครับผมขอส่งเวทีนี้คือ